วัสดีครับเพื่อนๆนะฮะมาดูคันสีแดงคันนี้หน่อยนะครับคันนี้เป็นสตรีททวิน900นะครับเดิมเนี่ยจะไม่ใช่ทรงนี้นะครับแต่ว่าเรามาจัดทรงใหม่ครับเดิมเนี่ยถังน้ำมันจะเล็กนะสตรีททวินถ้าใครใช้อยู่นะครับเราเปลี่ยนถังเป็นของ T120 ใส่เข้าไปแล้วก็ทำสีใหม่ชุดบนนี้เราก็เปลี่ยนชุดแฮนด์ใหม่เปลี่ยนตุ๊กตาแฮนด์นะฮะเซตทรงใหม่ท้ายตัดใหม่นะฮะเป็นทรงแท็กเกอร์นะครับแล้วก็มาดูที่ล้อครับเดิมเนี่ยไม่ใช่ล้อซี่ลวดนะฮะจะเป็นล้อแม็กแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเลยล้อเป็นล้อซี่ลวดนะครับนี่ฮะคาแรคเตอร์รถก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่ดูงานล้อของเรานี่เนียนๆเลยนะครับดุมล้อด้วยซี่ลวดด้วยนะครับจากสตรีททวินที่ดูคันเล็กๆอันนี้ก็จะดูโหดขึ้นดูบึกบึนขึ้นนะครับก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่ใช้สตรีททวินอยู่นะครับอยากจะมาแต่งอยากจะมาจัดทรงทำให้รถดูแบบว่าโหดขึ้นนี่คลาสสิกขึ้นนะครับก็เอาสเต็ปนี้ไปทำกันได้นะครับเห็นไหมฮะพอจอดเทียบกับ T120 นี่โหใกล้เคียงกันเลยฮะคันซ้ายสีดำนี่คือ T120 นะครับแต่ว่าชุดบนชุดแผงคอเรือนไม้จะต่างกันถ้าสตรีททวินจะเป็นเรือนไม้เดียวๆแบบนี้นะครับแต่ถ้า T120 นี่ T100 นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่พอเปลี่ยนถังปุ๊บจอดเทียบกันแบบนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหใกล้เคียงกันเลยทีเดียวฮะเทียบให้ดูนะครับนี่ครับเป็นแนวทางนะฮะสำหรับใครที่ใช้สตรีททวินอยู่ก็จัดทรงแบบนี้ได้เลยนะครับ